น้องอุ้มมิสแกรนด์เปิดใจทำสำเร็จแล้วตราบใดยังมีฝันขออย่ายอมแพ้น้องอุ้มมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023เปิดใจทำสำเร็จแล้วคิดมาตลอดต้องเป็นวันของเราย้อนถามสมมงไหมขอทุกคนที่ยังมีฝันยังมีแรงอย่ายอมแพ้วันที่30เมษายน2566น้องอุ้มทวีพรพริ้งจำราดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ให้สัมภาษณ์หลังคว้ามงกุฎว่าตนดีใจมากไม่เกินฝันแต่ที่ผ่านมามีอุปสรรคเข้ามาทำให้เสียใจไปบ้างวันนี้ทำสำเร็จแล้วจริงๆเราคิดมาตลอดว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นวันของเราที่มีคนบอกว่าวันนี้เราหักปากกาเซียนก็อยากถามว่ามันสมมงไหมวันที่โดนดราม่าคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วแต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้พี่นวัดอิสระไกรศีลกลับมามั่นใจเชื่อในตัวเราอีกครั้งและหนูจะปกป้ององค์กรให้ได้มากที่สุดเราปรับตัวตามที่แฟนๆบอกพี่นวัดบอกสิ่งอื่นใดคือหนูพยายามปรับเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วพี่นวัดน่าจะเห็นถึงความมุมานะของหนูอ่านข่าวมงลงน้องอุ้มมิสแกรนด์ชุมพรคว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2023อ่านข่าวเปิดประวัติน้องอุ้มทวีพรมิสแกรนด์คนใหม่สวยสง่าเก่งรอบด้านโดยตอนจับมือกันเราลุ้นมากไม่ได้พูดอะไรกันเลยการที่เรามาประกวดครั้งนี้คือพลังจากแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันดันหลังหนูอยากบอกทุกคนว่าตราบใดที่ยังมีแรงยังมีฝันกำลังขาเรายังมีอย่ายอมแพ้ไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตเราได้นอกจากตัวเองเราเป็นนางงามหน้าเก่าอาจจะไม่ว้าวแต่เราทำได้จากนี้รอไปเวทีใหญ่ต่อไปเราพร้อมจะพัฒนาเราเริ่มที่แกรนด์และจบที่แกรนด์เราบอกแล้วว่าจะมาแขวนส้นสูงวันนี้แต่ขอไปเอามงใหญ่ก่อนแล้วจะแขวนส้นสูงเรามีความหวังมงใหญ่อยู่แล้วส่วนเรื่องที่เราจะมาแทนรุ่นที่พี่รุ่นที่แล้วต้องบอกว่าไม่มีใครแทนพี่ได้คำว่าอิงฟ้ามหาชนไม่มีใครแทนที่ได้อยากเดินไปพร้อมพี่เดินไปพร้อมองค์กรไซมอนฟู้ดแรงต่อเนื่องทุบสโมสรจีนทะลุตัดเชือกศึกสโมสรเอเชียการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ที่โรงยิมเนเซียมหาวินฟุกเมืองวินฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่29เมษายนไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สตัวแทนจากไทยลงสนามเกมที่3พบกับเหลียวหนิงตงหัวจากจีนก่อนหน้านี้ไดมอนด์ฟู้ดลงแข่งขันไปแล้ว3เกมมีผลงานชนะ2แพ้1และเกมนี้ต้องการชัยชนะเพียงสถานเดียวเพื่อผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยกิตติคุณศรีอุทธวงศ์กุนซือของทีมส่งนุชราต้อมคำวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรสสิวิมลแสงปานทิชากรบุญเลิศนาตาชาชิกิริสและจิดาพานาหัวหนองกับนริศราแก้วมาสลับกันเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าตบสาวไทยยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องแม้เซตแรกจะเสียท่าให้กับทีมจีนก่อนแต่สุดท้ายอาศัยความเด็ดขาดเก็บ3เซตรวดแซงชนะ 3-0 เซต 23-25 29-27 25-22 25-17 ทำให้มีผลชนะ3แพ้1มี10คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มไปครองพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันที่1พฤษภาคม2556แม่มือสำเร็จกิ่งซางเล็กเตะก้านคอช่อฟ้าร่วงรับ 3.5 แสนศึกวันลุมพินีจบลงไปแบบมันหยดติ๋งสำหรับวันลุมพินี13เมื่อค่ำวันศุกร์ที่วันที่28เมษายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราส
ึ่งตลอดการปะทะฝีมือของนักสู้ทั้ง12คู่ต่างประชันฝีมือกันสนุกสุดเหวี่ยงทุบโบนัสอัดฉีดกระจุยรวมกว่า2ล้านบาทในนัดเดียวคู่เอกประจำสัปดาห์กิ่งซางเล็กตำบลหลัก2มวยเชิงดีจากบุรีรัมย์ที่เพิ่งอายุครบ22ปีกลับมาแก้ตัวในไฟที่2เจอช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่กลับมาเก็บแต้มชัยเพิ่มในกติกามวยไทยที่กัดแคทเวท132ปอหลังระฆังดังกิ่งซางเล็กเดินสาวหมัดชุดใส่ช่อฟ้าจนเสียอาการอยู่หลายครั้งจนกระทั่งต้นยก2กิ่งซางเล็กเดินลุยด้วยความมั่นใจก่อนสาดแข้งเข้าก้านคอช่อฟ้าซ้ำสองดอกจนอีกฝ่ายหงายผึ่งลุกไม่ขึ้นชนะน็อกในนาทีที่เที่ยงคืน13นาทีพร้อมคว้าโบนัสกลับบ้านจากบิ๊กบอสชาตรีอีก 3.5 แสนบาทไม่รวมค่าตัวอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ที่ได้ใจแฟนๆทั้งสนามคนไม่ยอมคนเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองพบสายบูจากไอแลนด์ชอนแคลนซีดีกรีแชมป์โลก WBC ในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท132ปอเปิดเกมยกแรกเสกสรรเดินใส่แหลกตามสไตล์และได้จังหวะชะศอกกลับสุดคมบากหน้าชอนจนเลือดอาบแต่กรรมการยังให้ชกต่อจอมบูชาวไทยยังเดินลุยใส่ย้ำแผลเดิมจนชอนเลือดเริ่มไหลออกมากทีมแพทย์ตรวจอาการเห็นท่าไม่ไหวกรรมการจึงยุติการชกชูมือให้เสกสรรชนะ TKO ในนาทีที่2:22ของยก2คว้าชัยชนะ3ไฟต์ติดต่อกันพร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาทเป็นครั้งที่3ติดต่อกันด้วยนอกจากนี้ยังมีคู่ดูเด็ดเผ็ดมันชนิดนั่งไม่ติดเก้าอี้สแกงามจิตเมืองนนท์เปิดศึกบู๊กับชาติพิชิตส.ส.ต้อย8ริ้วที่มาประเดิมรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยความมุ่งมั่นในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท113ปอโดยทั้งคู่ผลัดกันรุกผลัดกันรับแบบถึงพริกถึงขิงตลอด3ยกจบเกมเป็นทางชาติพิชิตทำเข้าเป้ากว่าชนะคะแนนเอกฉันท์แต่เพราะหัวจิตหัวใจนักสู้ของทั้งคู่บิ๊กบอสชาตรีจึงให้โบนัสแพ็คคู่คนละ 3.5 แสนบาทวันลุงที่นี14เกิดประเด็นฮือฮาขึ้นอีกครั้งเมื่อเสกสรรสร้างชื่อกลายเป็นนักชกคนแรกของรายการนี้ที่นอกจากเก็บชัยได้3ไฟติดแล้วยังกว่าเดโบนัส3ครั้งซ้อนกวาดเงินไปแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 2.3 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกิ่งซางเล็กที่ผลงานดีสมราคาคู่เอกคว่ำช่อฟ้าคว้าโบนัสไปได้ 3.5 แสนบาทรวมทั้งการแจกโบนัสทั้งผู้แพ้และผู้ชนะถึง2คู่ได้แก่คู่ของชาติพิชิตที่เอาชนะคะแนนเอกฉันท์สแกงงามและก้องชัยที่เบียดชนะคะแนนเสียงข้างมากซาเวียแบบสุดมันรับรางวัลตอบแทนโทษฐานชกถูกใจบิ๊กบอสชาตรีสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี14คู่เอกกิ่งซางเล็กตำบลหลัก2ชนะน็อกช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนาทีที่เที่ยงคืน13นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท132ปอคู่รองขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนชนะคะแนนเอกฉันท์โกโก้สอสมหมายมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอก้องชัยฉไหนดอนเมืองชนะคะแนนเสียงข้างมากซาเวียกอนซาเลสมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135ปอแสนพลสอสมหมายชนะคะแนนเอกฉันท์ยอดคงปตักซินบีมวยไทยแคทเวท147ปอหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาชนะเอกฉันท์ยอดศิลาชอ5พยัคฆ์มวยไทยแคทเวท117ปอชาติพิชิตส.ส.ต้อย8ริ้วชนะคะแนนเอกฉันท์สแกงงามจิตเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท113ปอ
เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองชนะ TKO ชอนแคลนซีนาทีที่2:22ของยก2มวยไทยแคทเวท142ปอฟาริยาอามินิปัวชนะคะแนนเอกฉันท์เฟอร์รารี่แฟร์เทคมวยไทยแคทเวท149ปอฉลามพรันชัยชนะคะแนนเสียงข้างมากโมฮัมหมัดซาเดกี้มวยไทยแคทเวท136ปอลิซาไบรเออร์ลี่ชนะคะแนนเอกฉันท์ฟรานซิสกาเวรามวยไทยแคทเวท112ปอเดฟบางกุยกุยชนะคะแนนเอกฉันท์มาคัสเปาโลอามารัสการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นสตรอเวท115-125ปอจาลิวบาเนสชนะคะแนนเอกฉันท์โดราเอมอนมวยไทยรุ่นฟลายเวท125-135ปอปลา